สวัสดีครับพบกับ Tiger Admin TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึง Line Man นะครับในส่วนของการฟังก์ชันในการสั่งซื้ออาหารคลิปที่แล้วก็คือเป็น RMF ก็คือ Restaurant Management Service ถ้าผิดขออภัยนะครับเคสนี้เป็นการสั่งซื้ออาหารเคสที่แล้ว RMF ลืมบอกไม่มีค่ารอจะมาหลังค่อยมาคุยส่วนการสั่งซื้ออาหารเนี่ยไม่มีค่ารอร้านค้าแม่งจะทำช้า 2-3 ชั่วโมงเราก็ต้องรอกูก็ไม่เข้าใจไอ้บางร้านทำช้าจังวะคิวมันก็ไม่นานเว้ยอาหารแม่งก็ไม่เยอะจริงบอกตรงไม่เข้าใจมึงจะทำช้าไปไหนวะเราถ้าครึ่งชั่วโมงก็ยังพอว่าดูป่ะบางร้านแม่บอกชั่วโมง2ชั่วโมงเฮ้ยมึงจะทำช้าไปไหนอะมึงถามจริงแม่งอยู่ได้ยังไงวะทำช้าขนาดนั้นอะเราทำอาหารเราไปสั่งอาหารเขากินอัดมื้อเที่ยงอะอย่างมากร้านแม่งเยอะๆครึ่งชั่วโมงอะถูกไหมแต่แดงวันหันแม่งไม่ได้เตรียมพร้อมมาเลยอะแต่คนแม่งอยากกินก็ไม่เข้าใจไหมอร่อยตรงไหนรอแถวบ้านผมอะตะพันใหม่เย็นตาโฟโมโหหิวว่านานแล้วนะเจอบางเคสมันไปนั่งรอแบบเฮ้ยมึงจะดานไปไหนวะมึงทำให้มันเร็วๆหน่อยยังมึงขายของนะเว้ยไม่ใช่เด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยอะแล้วก็มาพูดถึงงานสั่งสินค้างานสั่งซื้ออาหารสั่งซื้ออาหารเนี่ยมันจะขึ้นเป็นมันจะมีเบอร์ร้านค้าก่อนถูกไหมมันจะขึ้นว่าคำว่าสั่งซื้ออาหารเป็นตัวหนังสือว่าสั่งซื้ออาหารเลยไม่มีคำว่าวงเล็บ RMF RMF จะเป็นจัดส่งอาหารอันนี้เรียกเป็นสั่งซื้ออาหารสั่งซื้ออาหารเนี่ยพอกดได้งานมาปุ๊บนี่ถูก แน่นอนถ้าเป็นพวกเคสซีคงบางร้านบางสาขาแล้วตอนนี้ไปเข้า RMF หมดแล้ว McDonald's หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรหาร้านค้าเพราะยังไงก็รู้มันเป็นแม็กก็กดจิ้มไปเลยนำทางอย่าแต่อย่ามึงออกนะให้โทรหาลูกค้าก่อนคอนเฟิร์มกับลูกค้าก่อนติดต่อได้ไม่ได้ยังไงก็ว่าไปนะครับแต่ให้อยู่ใกล้ก็ไปเลยให้ถึงร้านค้าก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับถ้าออเดอร์ไม่เกิน300เนี่ยบางคนก็บอกว่าสั่งอาหารให้เลยโทรหาลูกค้าคอนเฟิร์มสินค้าให้เรียบร้อยแล้วก็สั่งอาหารให้เลยแต่ว่าถ้ามันแพงมากเป็นพันเนี่ยผมแนะนำว่าจริงๆตามหลักขั้นตอนอ่ะมันมีนะครับตามหลักขั้นตอนคือว่า1ให้สอบให้เอาสินค้าเนี้ยไปเช็คราคากับร้านค้าก่อนว่าราคาตรงไหมสินค้ามีครบหรือไม่สมมติสั่ง4อย่าง 1,000 บาท4อย่าง 1,000 บาทเช็คราคาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วใส่ราคากับเวลารอราคา 1,000 บาทบวกเวลารอนะครับกดส่งราคากรอกราคาสินค้าไปให้เขาเสร็จลูกค้าจะกดยืนยันเข้ามาให้ดูเวลาให้ดีให้นับเวลาให้เกิน5นาทีก่อนงานสั่งซื้ออาหารย้ำว่าให้เกิน5นาทีก่อนค่อยบอกให้ร้านค้าทำอาหารนะครับย้ำเพราะ1ถ้าไม่เกิน5ถ้ายังไม่เกิน5นาทีลูกค้ามันยกเลิกขึ้นมาเนี่ย CF ไม่รับเคลมนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่า CS ไม่รับเคลมย้ำนะครับย้ำงานสั่งซื้ออาหารกดกรอกสินค้าราคาสินค้าให้เรียบร้อยบวกเวลารอให้ลูกค้ากดยืนยันกลับมาหาเราเปลี่ยนจากหน้าการกรอกสินค้าราคาสินค้าให้เป็นหน้าคำว่าขึ้นคำว่ากับขนส่งสินค้าส่งของขนส่งอาหารนะเข้าใจอย่างนี้นะพอเรากดราคาสินค้าไปปุ๊บลูกค้ากดยืนยันกลับมามันจะขึ้นหน้าต่างเด็กๆมาว่ายืนยันคำสั่งซื้อให้รอครบ5นาทีให้ดูเวลาของเราเองนะไม่มีบอก5นาทีแล้วค่อยย้อนกลับไปบอกว่าโอเคเริ่มทำอาหารได้เลยเคสนี้จะเสียเวลาแต่คุณจะไม่เสียใจถ้าลูกค้าแม่งยกเลิกนะครับคอนเฟิร์มโทรให้ดีนะครับโทรเสร็จถามที่อยู่ให้เรียบร้อยเลยก็ได้นะครับโทรให้เรียบร้อยถามที่อยู่ให้เรียบร้อยเลยว่าให้ส่งตรงไหนยังไงนะครับอย่าลืมให้ครบ5นาทีก่อนถ้าห้าอาหารแพงมากๆให้ครบ5นาทีก่อนแล้วคุณค่อยสั่งให้ร้านทำอาหารระวังนะครับระวังบางเคสโดนมาแล้วค่าอาหาร 7-800 คุยอย่างดีเลยสุดท้ายแม่งปิดเครื่องหนีนะครับโอเคนะครับงานสั่งซื้อจะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างพอสั่งซื้อเสร็จได้อาหารเสร็จก็ทำตามขั้นตอนวิ่งไปส่งลูกค้านะครับแพนเองนะครับ
ก็คำเตือนงานสั่งซื้ออาหารเมื่อกรอกราคาสินค้าลูกค้ายืนยันกลับมาให้ครบ5ทีก่อนครับซึ่งแล้วค่อยให้ร้านค้าทำอาหารนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Mint TV นะครับสวัสดีครับ